ับมาพบกับซีรีส์ชุดรู้ครบจบวัยทองนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะมาคุยกันในเรื่องของอาการร้อนวูบวาบนะคะก็คืออาการที่แบบว่าเหมือนกับร้อนร้อนหนาวหนาวซึ่งมักจะเป็นที่ส่วนบนของร่างกายบางคนเนี่ยก็จะมีอาการหน้าแดงนะคะเหงื่อออกตอนกลางคืนเนี่ยร่วมด้วยเลยนะคะอาจจะเป็นอยู่ในช่วงระยะเวลาประมาณ 1-5 นาทีส่วนใหญ่จะเป็นในช่วงที่เขาเริ่มมีอาการวัยทองเนี่ย 1-4 ปีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าฮอร์โมนในร่างกายเขาปรับคงที่แล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะหายไปแต่บางคนก็อาจจะยังเป็นต่อเนื่องอยู่เป็นระยะเลยต้องบอกว่าในบรรดาอาการทั้ง12อาการของคนที่เป็นวัยทองเนี่ยนะคะอาการร้อนวูบวาบเนี่ยถือว่าเป็นอาการที่พบมากที่สุดเลยเกิดจากการที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงของเราเนี่ยมันลดลงมันไปมีผลทำให้ไฮโปทาลามัสคือสมองส่วนที่ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายเนี่ยมันทำงานแปรปรวนนะคะมันยังทำให้เกิดการกระตุ้น FSH ฮอร์โมนหรือ Follicle Stimulating ฮอร์โมนนะคะเมื่อมันมีสูงเนี่ยนะคะมันจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดเนี่ยแบบเฉียบพลันเลยนะคะแล้วก็ทำให้หัวใจเต้นเร็วนะคะมีการสูบฉีดเลือดแรงแล้วพออุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นมันก็เลยเกิดเป็นอาการร้อนวูบวาบรวมถึงมีเหงื่อออกมากถึงแม้ว่ามันไม่ได้อันตรายถึงกับชีวิตเรียกว่ามันเป็นความทรมานอะส่งผลต่อเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตข้อแรกก็คือการออกกำลังกายนะคะอย่างน้อยวันละ 15-20 นาทีช่วยลดอาการภาวะร้อนวูบวาบรวมถึงภาวะซึมเศร้าได้ทำให้เราหลั่งสารเอนโดฟินนะคะการไหลเวียนเลือดเนี่ยมันก็จะดีขึ้นข้อ2ก็คือการฝึกโยคะการนั่งสมาธิการไหลเวียนเลือดให้ดีขึ้นเช่นกันค่ะข้อ3คือตอนเช้านะคะให้แช่น้ำอุ่นสัก20นาทีส่วนตอนเย็นเนี่ยก่อนเข้านอนให้อาบน้ำเย็นข้อ4คือใส่เสื้อผ้าที่มีเนื้อบางเบานะคะแล้วก็อยู่ในอากาศที่เย็นสบายเพราะว่าอากาศร้อนเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เกิดอาการร้อนวูบวาบได้ง่ายขึ้นค่ะข้อ5นะคะก็คือไม่สูบบุหรี่นะคะเพราะว่านิโคตินเนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดอาการร้อนวูบวาบได้มากขึ้นข้อ6คือหลีกเลี่ยงอาหารบางชนิดนะคะอย่างเช่นคาเฟอีนในกาแฟนะคะหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์นะคะช็อกโกแลตชีสอาหารรสจัดข้อ7คือทานอาหารที่มีแคลเซียมวิตามิน B1 วิตามิน C วิตามิน E สูงๆนะคะเช่นนมนะคะธัญพืชข้าวซ้อมมือผักผลไม้ข้อ8นะคะก็คือสมุนไพรพวกเปปเปอร์มินต์สะระแหน่พวกนี้นะคะมันจะมีฤทธิ์เย็นนะคะสามารถชงดื่มเป็นชาก็ได้นะคะใส่ทิชชู่นะคะแล้วก็มาสูดดมเนี่ยมันก็จะช่วยให้ลดอาการร้อนวูบวาบลงได้ค่ะคืออาจจะเกิดจากโรคปลายประสาทอักเสบนะคะคืออาการร้อนวูบวาบที่มาพร้อมกับอาการเจ็บปวดเจ็บแปลบชาปลายมือปลายเท้าใบหน้าแขนขานะคะโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนแล้วก็หลังตื่นนอนแบบนี้อันที่2ก็คืออาจจะเกี่ยวกับโรคหัวใจนะคะคือการที่เซลล์เยื่อบุหลอดเลือดเนี่ยทำงานผิดปกติมันก็เลยทำให้หลอดเลือดขยายได้นะคะอันที่3นะคะเกิดจากสาเหตุอื่นๆนะคะได้แก่ต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติเป็นมะเร็งนะคะมีโรคติดเชื้อนะคะการดื่มแอลกอฮอล์หรือการทานยาบางชนิดไม่ว่าจะเป็นยาแก้ไอยาแก้ปวดยาต้านโรคซึมเศร้าเป็นต้นค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆที่มีอาการร้อนวูบวาบเนี่ยก็น่าจะได้ข้อมูลในการดูแลตัวเองนะคะในคลิปต่อไปเนี่ยนะคะเราก็จะมาคุยกันในตอนที่3เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับช่องคลอดแห้งค่ะเป็นอาการหลักเลยนะคะของภาวะวัยขาดประจำเดือนค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ